สวัสดีครับเล่าหิมสนามกลับมาพบเจอกันครับใน EP นี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2นะครับของโซนเอเชียที่เพิ่งจะเบ็ดเสร็จสิ้นกันไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าบทสรุปของการแข่งขันทั้งหมดที่แบ่งออกเป็นทั้งหมด8กลุ่มนะครับเตะกันร่วมๆ2ปีมี40ชาติด้วยกันนะครับที่แข่งขันในรอบนี้ทำประตูกันไปถึง516ประตูบทสรุปของการแข่งขันใน8กลุ่มเป็นอย่างไรติดตามกันครับจากบทสรุปของแต่ละกลุ่มที่เราเห็นนะครับโดยกติกาในการที่จะหาทีมเข้าไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายนะครับเขาก็จะเอาแชมป์ของแต่ละกลุ่มเข้าไปเล่นในรอบต่อไปทันทีแล้วก็อีก4ทีมที่เหลือนะครับก็จะมาจากทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดใน8กลุ่มแต่ถ้าเราดูในเนื้อในของการแข่งขันคราวนี้ในรอบนี้กลุ่ม E มีกาตาร์นะครับอยู่ในกลุ่มแล้วจบด้วยแชมป์กลุ่มซึ่งกาตาร์เนี่ยก็คือทีมที่จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเพราะฉะนั้นมาเล่นในรอบนี้ก็เหมือนเป็นธาตุอากาศนะครับไม่นับผลแพ้ชนะแต่การแข่งขันส่งผลให้ทีมที่ได้อันดับ2ในกลุ่มก็คือโอมานเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปแล้วยังไม่พอนะครับก่อนการแข่งขันในลักษณะของบับเบิ้ลในคราวนี้เนี่ยนะครับที่มารวมกันเตะกันเกาหลีเหนือก็ขอถอนทีมไปอีกก็มีการปรับกติกากันใหม่เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาของ12ทีมสุดท้ายที่จะได้ไปลุ้นตั๋วไปฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรลองไปดูกันครับครับสำหรับ12ทีมสุดท้ายนะครับที่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบนี้นะครับเราก็จะเห็นรายชื่อแล้วนะครับว่าแต่ละชาติก็ถือว่าเป็นชาติขาประจำบอลโลกนะครับของทวีปเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียอิรักอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ที่น่าจับตามองครับหนึ่งเดียวของอาเซียนอย่างเวียดนามสื่อต่างชาติให้ความสนใจด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกครับที่ทีมชาติเวียดนามหลุดเข้ามาเล่นได้ต้องติดตามผลงานกันเลยทีเดียวนะครับโดยในส่วนของการแข่งขันจะมีการจับประกบแบ่งสายวันที่1กรกฎาคมนี้ครับที่มาเลเซียนะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์โดยกติกาก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับแบ่งเป็น2สายสายละ6ทีมคือเขาจะเอา12ทีมที่ผ่านเข้ามาได้เนี่ยวางอันดับตามแรงกิ้งของ FIFA นะครับแล้วก็เอามาจับประกบแบ่งสายกันนะครับซึ่งก็จะหาแชมป์แล้วก็รองแชมป์นะครับของแต่ละกลุ่มแชมป์รองแชมป์ของแต่ละกลุ่มเนี่ยเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าทีมอันดับ3ของแต่ละกลุ่มยังได้ลุ้นต่อแต่เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องมาไฟหรือว่ามาเจอกันนะครับเพื่อที่จะหา1เดียวของเอเชียแล้ว1เดียวของเอเชียก็ใช่ว่าจะได้ไปเลยนะครับฟุตบอลโลกเนี่ยยังต้องไปเตะเพลย์ออฟกับอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งก็คือโซนคอนคาเคฟนะครับโซนอเมริกาใต้เพื่อจะชิงตั๋วใบเดียวนะครับเพื่อไปเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกันนั้นหลายๆทีมก็อยากจะจบเบ็ดเสร็จกันในฐานะเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียตั้งแต่ในรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับไม่อยากไปเหนื่อยต่อในฐานะอันดับ3นะครับซึ่งการแข่งขันก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับในช่วงประมาณเดือนกันยายนจนถึงเดือนมีนาคมปลายเดือนนะครับก็ติดตามกันครับการแข่งขันยังไม่จบนะครับเราต้องลุ้นกันต่อว่าชาติใดทีมใดจะเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียในการไปเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าวันนี้เล่าหิมสนามลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ